ขอความชัดเจนครับตกลงจะเอาอย่างไรแต่นั่นแหละครับท่านนายกเขาเดินหนีไปแล้วขอบคุณครับครับต่อไปจะเป็นสองท่านต่อไปนี้นะครับแต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นละเมิดสิทธิผู้อื่นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดท่านต้องสอนคนเหล่านี้เด็กของเราหลายคนถูกบิดเบือนไปก็คุณรับผิดชอบด้วยแล้วกันวันหน้านะขอบคุณครับท่านประธานครับขอแค่30วินาทีครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธาน30วินาทีครับผมรังสิมันต์โรมครับครับท่านนายกอย่าเพิ่งไปได้ไหมครับสั้นๆนิดเดียวครับกรณีของสว.อุปกิจนะครับผมอยากจะสร้างความชัดเจนว่าตกลงท่านจะทำอย่างไรต่อไปแล้วพรรคของท่านนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินของสว.อุปกิจซึ่งอาจจะมาจากการค้ายาเสพติดท่านจะทำอย่างไรต่อไปในกรณีของตู้ห่าวครับที่ท่านอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้จัดการเลยครับและจัดการท่านธรรมนัสท่านประวิตรด้วยนะครับเพราะเกี่ยวข้องเช่นกันกรณีของหยูซินฉีนะครับที่มีการอ้างแอบอ้างสถาบันและแอบอ้างท่านนายกด้วยเนี่ยขอความชัดเจนครับตกลงจะเอาอย่างไรแต่นั่นแหละครับท่านนายกเขาเดินหนีไปแล้วขอบคุณครับครับต่อไปจะเป็นสองท่านต่อไปนี้นะครับเชิญคุณหมอชนะประท้วงนะครับเชิญนะครับก็ไม่ใช่นะครับเชิญถ้ารัฐมนตรีถ้าไม่มีประท้วงก็ให้รัฐมนตรีอภิปรายนะครับและผู้อภิปรายทีหลังครับเชิญนะครับเชิญกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายธนกรวังบุญคงชนะท่านประธานครับใช้สิทธิประท้วงนะครับท่านประธานขออนุญาตครับผมครับผมถูกพาดพิงและรัฐบาลถูกพาดพิงนะฮะก็ใช้สิทธิพาดพิงจากท่านนายกเช่นเดียวกันครับแต่ท่านถ้าพาดพิงท่านรัฐมนตรีจะก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมตอบได้ครับไม่ผมฟังดูแล้วนะครับเป็นการชี้แจงครับไม่ใช่พาดพิงครับการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีมีการขึ้นสไลด์เขียนคำว่าพรรคเพื่อไทยเลยนะครับท่านประธานเป็นการชี้แจงแล้วเราก็สามารถที่จะแจ้งตอบได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมไม่ได้ปิดข้อบังคับครับเชิญรัฐมนตรีครับท่านประธานครับผมขออนุญาตชี้แจงในกรณีที่ท่านส.ส.รังสิมันต์ได้อภิปรายเมื่อคืนนี้นะครับกรณีที่ท่านมีการกล่าวหาพาดพิงพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งผมเองนี่เป็นสมาชิกพรรคนะครับซึ่งการที่ท่านพูดเป็นการกล่าวหาทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสับสนนะครับและผมเองพรรคผมเองก็ได้รับความเสียหายนะครับกรณีของการเช่าตึกนั้นนะครับเราได้มีการเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็อดีตสวงสวที่ท่านกล่าวหาไม่ได้มีหุ้นอยู่นะครับท่านดำเนินการมาตั้งแต่ปี62แล้วนะครับทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้หรอกครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแต่เรายืนยันว่าทุกอย่างเราดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าผมกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลของท่านเนี่ยเช่าตึกไทยซัมมิตนะครับที่มีเจ้ากงเช่าของเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีรุกป่าหรือมีบางท่านไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนใต้โต๊ะอะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกครับเพราะฉะนั้นเป็นตรรกะเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาพูดจาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าไม่เป็นธรรมเลยท่านเอาข้อเท็จจริงมาเลยนะครับและผมก็พร้อมผมได้คุยกับทางหัวหน้าพีรพันธ์เมื่อคืนนะครับท่านก็บอกว่าท่านพร้อมที่จะชี้แจงมีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการอภิปรายต่างๆเมื่อคืนของท่านเอาตัวละครมามากมายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวหาแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งผมก็พร้อมที่จะชี้แจงท่านก็มาสอบถามได้เรามีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะครับแล้วก็หัวหน้าพรรคของผมเองเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับท่านก็เป็นคนที่เป็นอดีตผู้พิพากษามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะกล่าวหาอะไรก็ต้องมีหลักฐานนะครับและผมก็ยืนยันนะครับพรรคผมกับพรรคท่านก็ไม่ได้มีผมก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลของท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครจะไปทำผิดก้าวไกลก็คงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันพรรคผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานนิดเดียวท่านประธานครับผมรังสิมันต์โรมเชิญเลยครับเชิญนิดเดียวได้ไหมครับแป๊บเดียวฮะข้อแรกครับพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ที่ไทยซัมมิตครับพรรคก้าวไกลอยู่ชื่ออาคารอนาคตใหม่นะครับอยู่หัวหมาก12ครับคนละที่กับไทยซัมมิตนะครับข้อที่2นะครับ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสวอุปกิจนะครับที่ผมนำเสนอนะครับเกิดขึ้นหลังปี62แล้วครับคุยกันถ้าเกิดท่านได้ดูนะครับท่านรัฐมนตรีหน้าใหม่ป้ายแดงเนี่ยนะครับช่วยสละเวลาดูหน่อยครับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63แล้วในความเป็นจริงมีการออกหมายจับแล้วนะครับออกหมายจับสวคนนี้แล้วแต่ตอนแรกศาลเขาไม่รู้ว่าเป็นบุคคลสำคัญเพราะเป็นสวที่ไม่มีชื่อเสียงสวโนเนมเท่านั้นเองครับแล้วสุดท้ายมันมีการถอนหมายจับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุนมินหลัดพ่อค้ายาถูกสหภาพยุโรปนะครับแบนแล้วที่ท่านเช่าที่ท่านอาจจะมีสัญญาก็ได้ครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังท่านเนี่ยในการทำสัญญามันคืออะไรแต่มันบังเอิญจริงๆครับที่สวที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและค้ายาเสพติดมาเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองของท่านแล้วมันก็บังเอิญจริงๆที่สวคนนี้นะครับก็ถูกเพิกถอนหมายจับพร้อมๆกับที่พรรคของท่านซึ่งมีอำนาจอยู่ในทุกวันนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะอนุญาตครับเชิญครับผมก็มีเอกสารยืนยันนะครับแล้วที่ท่านบอกว่าเกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมถึงบอกนะครับว่าเราก็เช่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มีหลักฐานแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีทางไปเกี่ยวข้องกับคนค้ายาเสพติดหรอกครับเหมือนที่ท่านกล่าวหาซึ่งตรงนี้ท่านก็ไปดำเนินการคดีกับท่านไปเองนะครับเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็ยืนยันนะฮะเราก็มีหลักฐานนะครับเพราะการดำเนินการพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็เราอย่าไปบอกเลยว่าท่านพรรคท่านดีกว่าพรรคผมไม่ใช่นะฮะผมถึงบอกที่ท่านพูดก็ท่านก็อภิปรายไปนะครับแต่ผมในฐานะสมาชิกพรรคผมก็ยืนยันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันพรรคไหนจะไปเกี่ยวข้องกับใครท่านก็ไปดำเนินการตรวจสอบไปนะครับรัฐบาลเองก็สั่งดำเนินการเต็มที่แล้วที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยผมฟังเป็นซีรีส์เมื่อคืนก็ฟังอยู่นะครับซึ่งท่านก็ตรวจสอบไปแต่ในขณะเดียวกันท่านนายกก็ชี้แจงแล้วว่าท่านดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ตำรวจก็ทำดำเนินการเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านอย่ามากล่าวหาพรรคเลยนะฮะเพราะผมก็ไม่กล่าวหาพรรคท่านเช่นกันนะครับเพราะว่าท่านก็มาจากพรรคอนาคตใหม่นะครับผมก็ไม่ได้กล่าวหามันไม่ใช่ว่าเราพรรคนี้ไปเช่าที่ของเราไม่มีโอกาสรู้หรอกครับว่าพรรคไหนเจ้าของตึกไหนไปทำอะไรมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นท่านเองก็เคยอยู่พรรคอนาคตใหม่มานะครับท่านจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตมากมายเหมือนกันผมก็ไม่กล่าวหาท่านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านก็ดำเนินการของท่านไปแต่สิ่งที่ผมชี้แจงเนี่ยผมชี้แจงในฐานะสมาชิกพรรคเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมถ้าท่านมีหลักฐานเนี่ยท่านก็เวลาท่านพูดท่านก็ไปตัดคลิปออกมานะครับแล้วก็ปล่อยไปท่อนเดียวเมื่อคืนผมก็นั่งดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมก็ยืนยันนะครับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้เกี่ยวข้องและจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดขอบคุณครับครับขอเรียนถึงเข้าใจนะครับเวลารออภิปรายมาตรา152เนี่ยเราก็ไปไกลถึงมาตรา151บ่อยนะครับคือไม่ได้เป็นการซักถามหรือให้ความเห็นก็พูดตรงๆก็คืออภิปรายเหมือนไม่ไว้วางใจไปเลยแต่ก็ตามเมื่ออภิปรายไปแล้วเนี่ยครับคนที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่ถูกพาดพิงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตอบการตอบไม่ใช่เป็นการพาดพิงนะครับเป็นการชี้แจงจากเหตุการณ์ที่มีการอภิปรายแต่ว่าโดยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คุมว่าแต่ละคนอภิปรายไม่เกินกี่นาทีกันเพราะทุกฝ่ายรักษาเวลาจึงอนุญาตให้ประเด็นที่ท่านยังติดใจเช่นนายกชี้แจงท่านติดใจที่จะตอบอนุญาตครับครับแต่ไม่ใช่เรื่องพาดพิงนะครับเป็นเรื่องอนุญาตให้อภิปรายแล้วครับเชิญนะครับ